โอเคทุกคนคะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อสักครู่อุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะพอดีน้องโทรเข้ามาพอดีนะคะแล้วกี้ก็ลืมปิดไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเตือนอะนะคะมันก็มีตัวหนังสือมารบกวนแล้วเขาก็โทรแซงเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็มัวตาไปมองนะคะเลยไม่เอาดีกว่านะคะไม่อยากให้ทุกคนเห็นภาพที่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยขนาดนั้นเอางี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรทุกคนเห็นแล้วใช่ป่ะที่อยู่ในวัดพระศรีสันเพชรนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยฝนตกทุกคนเห็นสภาพป่ะฝนโอ้โหดูฝนด้วยดูเอ้ยทุกคนแต่มันก็ดูมีความงามไปอีกแบบนึงนะคะทุกคนเห็นไหมมีเจดีย์สะท้อนอยู่ในเงาน้ำข้างล่างด้วยเนอะสวยดีเนาะจริงๆแล้วอันนี้แอบคิดนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาน้ำมาไว้ล้อมรอบระเบียงโคดนี่ก็ถ้าจะดีเหมือนกันนะคะประมาณเหมือนกับว่าอะไรนะเวลาแบบมันเป็นเงาสะท้อนใช่ป่ะจะดีก็จะอยู่ในเงาอันนี้พูดเล่นนะคะมันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นระเบียงโคดเดี๋ยววันนี้เราเดินรอบในนะคะทุกคนเราไม่เดินรอบนอกข้างหลังวัดมงคลบ่อพิษค่ะวัดมงคลบ่อพิษนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามีเวลานะไม่พลาดนะคะที่เราจะพามาเดินในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรนะคะอย่างที่บอกว่าวัดนี้เป็นวัดโปรดของกี้เลยนะคะเป็นวัดโปรดเป็นหนึ่งในหลายๆที่ที่กี้แบบค่อนข้างโปรดปากมากแล้วรู้สึกว่าเวลามาที่วัดพระศรีเนี่ยนะคะมันทำให้เราได้คือกี้ว่าวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยนะเป็นวัดที่เขาเรียกอะไรนะมีข้อมูลให้เราศึกษาเยอะมากนะคะทุกคนคือสร้างตั้งแต่ถ้าจะนับกันจริงๆแล้วว่าพระศรีนี่สร้างตอนยุคของพระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมคะก็ประมาณอยุธยาตอนต้นแหละแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ใช่ต้นซะทีเดียวเพราะแรกเริ่มเดิมทีอย่างที่บอกว่าตรงบริเวณแถวๆนี้เมื่อก่อนมันเป็นวังมาก่อนมันเป็นวังเก่าตอนนี้ก็อยู่ตรงวิหารจตุรมุขนะคะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่วัดพระศรีกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่หลังฝนตกแบบนี้มันทำให้เราได้เห็นภาพในมุมที่มันสวยขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะทุกคนสังเกตไหมเวลาที่เรามาที่วัดพระศรีกันบ่อยๆอิฐเนี่ยอิฐพวกนี้นะคะอิฐพวกนี้สีมันจะจางๆกว่านี้ทุกคนในภาพเหรอใช่ไหมอันนี้เป็นพุทธรูปนั่งนะคือสีมันจะจางกว่านี้แต่พอฝนตกเนี่ยมันเหมือนกับอิฐเนี่ยมันอมน้ำใช่ไหมมันทำให้สีของอิฐเนี่ยเปลี่ยนไปสีแดงขึ้นนะคะบวกกับสภาพอากาศที่ดูแบบอึมครึมอย่างเงี้ยฝนมันเพิ่งจะตกไปเมื่อกี้นี่เองไงคะมันก็จะได้ภาพสวยไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเนี่ยเออนะคะแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ4 โมงเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาที่โบราณสถานใกล้จะปิดละคงเดินได้กันไม่มากนักนะคะเดี๋ยวก่อน กี้ดูในกระเป๋าก่อนมีของกินอยู่ในกระเป๋านะคะเดี๋ยวถุงที่ใส่ขนมมันแตกแล้วเดี๋ยวมันจะเปื้อนหนังสือหมดเอาอย่างนี้ค่ะตอนนี้วิหารจตุรมุขนะเอาไงดีล่ะจะเดินไหมคือถ้าเดินเนี่ยรับรองไม่ใช่แค่รอบเล็กหรอกรอบใหญ่แน่ดูทรงแล้วเนี่ยคือถ้ามาวัดพระศรีเนี่ยเดินไม่ครบเนี่ยมันก็แบบกลัวโบราณสถานจะเสียใจไงนึกภาพออกไหมคือเราก็ต้องเดินให้ดูเขาครบหน่อยนะคะเพราะว่าคือตอนนี้หลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาวัดพระศรีเลยนะคะมีคนชอบถามว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชอบให้เราพามาที่นี่บ่อยๆแต่บางคนเขาก็บอกว่าทำไมถึงมาที่นี่บ่อยๆทำไมไม่ไปตรงอื่นเอาจริงไหมก็วัดพระศรีสันเพชรนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่เบอร์ต้นๆของอยุธยาเขาอะนะคะดังนั้นเนี่ยคือมาเดินกี่ทีคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อไงแล้วมันก็จะมีอะไรๆให้เราดูยิ่งมายิ่งรู้ยิ่งมายิ่งเห็นยิ่งมายิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าวะเวลาที่เรามาเดินอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยอย่าเบื่อเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวเขายังชอบมาเลยนะคะเราก็มาดูความสวยงามนะคะอันนี้เป็นไอตัวที่เขาเรียกอะไรนะเป็นไอตัวเขาเรียกเป็นคล้ายๆเหมือนเจดีย์ย่อมุมที่อยู่ข้างในวิหารจตุรมุขอะนะคะฝั่งนู้นเป็นพระพุทธรูปเดินนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปเอ้ยฝั่งทางด้านไปทางด้านทิศใต้ไปทางวิหารนะคะมุขที่ยื่นไปทางนู้นน่ะเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปเดินแล้วก็ส่วนตรงนั้นเป็นพระพุทธรูปนอนเราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอยู่ที่ตรงนี้ลงได้ไหมวิหารจตุรมุขนะคะมาสร้างในสมัยของพระนารายณ์นะคะวันนั้นเราพามาเดินดูรอบหนึ่งแล้วนะคะสร้างในสมัยพระนารายณ์แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยบริเวณตรงจุดนี้มันเป็นอุโบสถเก่าแล้วพระนารายณ์ท่านก็ย้ายพระอุโบสถไปไว้ทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นทางฝั่งทิศตะวันออกมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสนสถานเกือบทั้งหมดเลยนะคะสวยจังเลยอ่ะ จริง
ทุกคนจะดี3องค์มุมเฮ้ยทุกคนคือเขาบอกว่ามาวัดพระศรีใช่ไหมจุดแลนด์มาร์คของวัดพระศรีมันคือเจดีย์3องค์ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนดูดิจุดนี้ก็ถ่ายสวยนะภาพอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ะเห็นปะทุกคนเห็นปะเห็นไหมถึงมันจะมีต้นไม้มาบังสักหน่อยมันก็โอเคนะมันก็สวยอ่ะพี่ก็ว่ามันก็สวยนะเออเห็นปะงามขนาดสวยจังเลยไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปทางด้านล่างกันตรงนี้มันมีบันไดลงนะคะที่วิหารจตุรมุขฝั่งนี้มันมีบันไดลงทุกคนเห็นปะนี่วิหารหลังนี้ใหญ่มากทุกคนอันนั้นเป็นมุขที่มันยื่นไปทางด้านทิศตะวันตกเห็นปะประดิษฐานพระพุทธรูปนอนที่กำลังจะบอกว่าวิหารหลังนี้นะมันจะเหลือไอ้ส่วนที่มันเป็นไอ้กำแพงเขาเรียกผนังของวิหารอะทางฝั่งมุขทางด้านทิศตะวันตกที่มีประดิษฐานพระพุทธรูปนอนอะเหลือเยอะมากรูปแบบหน้าต่างเนี่ยมันเป็นหน้าต่างทรงเขาเรียกอะไรนะวอลนะคะซึ่งมีมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ท่านเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนะคะเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยเอาหน้าไปใส่ไว้ตรงนั้นนะคะทุกคนคุณพ่อเอาไหมเอาหน้าไปคือเสนอหน้าไปไว้ในช่องนั้นอะใช้คำว่าเสนอหน้า คือจริงๆแล้วคือไปยืนใกล้ๆตรงบานประตูพวกนั้นอะถ่ายภาพออกมาแล้วสวยนะคะมันเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าประตูทรงอะไรนะเมื่อกี้กี้พูดว่าอะไรนะโวลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรูปทรงอาร์คเนี่ยมันจะเป็นโค้งๆนะคะเราจะพบได้บ่อยที่วังนารายที่เราไปกันมาแล้วก็มันจะมีสถานที่ราชการที่หนึ่งที่อยู่ในอยุธยาค่ะตรงหัวรออ่ะรู้สึกว่าจะเป็นกรมที่ดินหรือกรมแรงงานอะไรที่ไม่แน่ใจนะตึกนั้นเราเคยไปถ่ายกันละที่นั่นก็มีรูปแบบหน้าต่างที่มันเป็นรูปอาร์คเหมือนกันแม้กระทั่งป้อมเพชรก็ไอซุ้มด้านล่างอ่ะซุ้มด้านล่างอีตรงข้างใต้เชิงเทินใบเสมาเห็นไหมคะที่เป็นโค้งๆอ่ะอันนั้นก็เป็นรูปทรงอาร์คเหมือนกันนะคะรูปแบบนี้มันถ่ายสวยจริงๆแม่บอกจะเดินแป๊บเดียวใส่คงไม่แป๊บนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญมาวัดพระศรีนะถ้ารีบเดินเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรจริงๆนะที่ไม่ชอบเลยเวลามาแล้วต้องรีบเดินเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้เราเมียละไมไปกับการเที่ยวชมโบราณสถานเลยนะคะมันไม่อิ่มเอมในใจอ่ะจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมข้างบนน่ะมันจะมีรูปเป็นหน้าต่างเพียบเลยข้างบนน่ะเนี่ยค่ะไปยืนถ่ายรูปในนั้นคือเอาหน้าไปวางไว้ตรงนั้นหรือว่าไปยืนข้างหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ่ายรูปสวยนะคะเ มื่อกี้ใช้คำว่าอะไรนะตะเหนินนะ ไม่ได้ว่าทุกคนนะกี้พูดถึงตัวเองเมื่อกี้อ่ะบางทีกี้เอาแบบเอาหน้าไปเสนอไว้ในนั้นนะแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยก็ชอบไปถ่ายแบบนั้นเหมือนกันแต่พักหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแบบนั้นแล้วล่ะเพราะว่าไอ้รูปที่ถ่ายตัวเองกับประตูหน้าต่างเลยนะเยอะไปหมดแล้วอ่ะนะคะหลังๆเนี่ยก็เลยแบบอยากจะบอกว่าบางคนที่ยังไม่เคยแบบยังไม่ได้ลองมาถ่ายแบบนี้ก็ลองดูเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาถ่ายกันแถวๆนี้แหละบอกว่าบริเวณนี้แหละค่ะอันนี้ก็มีเจดีย์ลายนะคะอย่างที่บอกว่าวัดพระศรีสันเพชรน่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสุสานหลวงใช่ไหมมีเจดีย์3องค์ที่เป็นเมนหลักอยู่แล้วก็คือบรรจุอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถพระบรมราชาธิราชที่3แล้วก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะคะถือว่าเป็นต้นตระกูลของวัดพระศรีสันเพชรก็ว่าได้นะคะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นพ่อลูกกันทั้ง3องค์เลยนะคะประวัติไม่พูดแล้วนะคะพูดไปหลายรอบแล้วตอนนี้เดินอยู่บริเวณระเบียงคดทางฝั่งทิศเหนือของวัดพระศรีนะคะอ้อมมาใช่ไหมเมื่อกี้พอเราผ่านมาใช่ป่ะเราก็จะต้องเดินไปชื่นชมบริเวณวิหารจตุรมุขหน่อยนะคะซึ่งมันเป็นจุดโปรดที่กี้ชอบไปเดินเหมือนกันนะน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนฝนมันเพิ่งจะตกอะนะเนี่ยค่ะสวยนะสวยจริงๆค่ะทุกคนงามอะงามจริงๆเลยอะเดี๋ยวกี้ขออัปเดตเรื่องการถ่ายภาพนิดนึงนะคะว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเห็นหน้ากันแบบเนี้ยเกือบจะทุกครั้งแล้วล่ะคราวเนี้ยสมใจอยากถ่ายสมใจจากกี้ใช่ไหมคือตอนนี้นะคนที่ทำช่อง YouTube อ่ะมันมีกฎหมายออกมานะคะว่าอย่าไปถ่ายหน้าคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่กี้ปฏิบัติมาตลอดอ่ะนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วไปถ่ายคนอื่นเขาอ่ะเขาไม่ได้เต็มใจให้เราถ่ายหรือบางทีเขาแค่เดินผ่านเขามาเที่ยวมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกี้ถึงเลือกที่จะมาถ่ายคลิปแบบวันธรรมดาหรือว่าบางทีก็แบบกลางแดดร้อนๆไม่มีคนเราไปเดินแล้วอยู่คนเดียวคือเราอะยอมเหนื่อยยอมร้อนได้
แต่ถ้าต้องแลกกับการที่แบบเราพาทุกคนมาเจอสถานที่สวยๆแล้วก็ไม่มีคนอื่นมาอยู่ในเฟรมอะคิดว่ามันคุ้มมะแล้วมันก็ไม่เสียเวลาในการมาถ่ายด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้นะไปถ่ายภาพตามที่ต่างๆเนี่ยหรือว่าไปเก็บคลิปมาให้ทุกคนติดตามชมกันเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยแค่มีเสียงเพลงลอดเข้ามานะคะในไอ้นี่ของเราอะในคลิปของเราอะเชื่อไหมว่ากี้ต้องไปถ่ายซ่อมอะไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งล่าสุดวัดเชิงท่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถ่ายซ่อมอีกนะคะเพราะอะไรรู้มะคือเราถ่ายจะจบอยู่แล้วอยู่ดีบ้านข้างๆวัดเขาเปิดเพลงพี่เสือธนพลอินทริศแล้วมันก็ลอยเข้ามาในคลิปของเราเราก็ไม่รู้ไงจนอัพคลิปไปเสร็จแล้วอ้าวตายแล้วกูติดลิขสิทธิ์เรื่องอะไรวะเนี่ยอ๋อเพลงพี่เสือธนพลเราก็อุตส่าห์ไม่เอาเสียงเพลงที่มันเป็นอยู่ในแอปใส่เข้าไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าบางครั้งสถานที่บางสถานที่อ่ะถ้าเกิดว่ามันไปแบบเอาง่ายหรือพุทธกี้อยู่อยุธยาทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูดิหายใจเป็นไอ้นี่เลยอ่ะแป๊บนึงนะคะเอาถอดเลยแล้วกันพี่ก็จะถอดเลยแล้วกันไม่มีคนไม่เป็นไรค่ะพี่กำลังจะบอกว่าบางที่อ่ะอย่างกี้อยู่อยุธยาใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกไปสักกี่ร้อยรอบก็ได้ถ้าที่ไหนมีปัญหาเรื่องติดลิขสิทธิ์หรือเสียงเพลงเข้ามาอะไรเงี้ยแต่บางที่มันไปไกลอ่ะเราไปถ่ายแล้วมันผิดกฎเนี่ยมันเสียเวลาอันนี้กี้บอกในบอกแบบคนที่กำลังทำช่องอยู่ด้วยนะคะว่าระวังนิดนึงตรงนี้แต่อย่างที่บอกอีกแล้วแหละว่าเมื่อวานที่เราไปวัดบางชัยอ่ะกี้พูดไปแล้วว่าคือกี้อ่ะทำคลิปตามใจตัวเองนะคะกี้ไม่ได้สนใจเรื่องว่าแบบเอ้ยจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันจะมีขั้นตอนในการทำของเขานะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เขาสอนเขาอะไรด้วยนะคะกี้ยังอยู่ในกลุ่มนั้นเลยอ่ะแล้วคนที่เขาสอนอ่ะไม่รู้พูดชื่อเขาได้หรือเปล่านะคะเป็นอาจารย์พูดได้บอกว่าเนี่ยไม่กล้าพูดอ่ะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าเราพูดได้ไหมคือเขาสอนวิธีการทำ YouTube อะไรเงี้ยดีมากนะคะทุกคนแล้วกี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางที่เราแบบอยากทำแบบนี้นะคะบางคนอาจจะทำเพื่ออะไรก็แล้วแต่กี้อ่ะทำตามใจตัวเองขอย้ำนะคะเราอยากให้ทุกคนอ่ะมาเที่ยวในสถานที่สวยๆในจังหวัดอย่าเรียกว่าในจังหวัดอยุธยาเลยในประเทศเราแล้วกันนะคะในประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพามาเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะคือไปถ่ายคนอื่นเขาอ่ะย้ำกันอีกทีเชื่อเหอะตอนรักกันทุกอย่างดีหมดอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งไม่รักกันขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาเยอะเรื่องเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าทำเองสบายใจนะคะเห็นตัวเราเห็นโบราณสถานเห็นน้องกระรอกโหกระรอกเพียบเลยทุกคนดูดิที่นี่เนี่ยยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีต้นหมากรากไม้เยอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินกันมาตลอดทุกคนสังเกตปะเนี่ยมันมีแบบสดชื่นมากเลยอะแล้วฝนมันก็ต้องหยุดตกไปด้วยเนาะเมื่อกี้ใส่แว่นอยู่แล้วหายใจไงขึ้นเป็นฝ้ามองไม่เห็นเลยตาบอดชั่วคราวกี้จะไม่ค่อยคุยประวัติอะไรให้มันเยอะแยะอีกแล้วนะคะให้พาทุกคนมาเดินเที่ยวนะคะก็ถือว่าทุกคนเดินมาเที่ยวไปพร้อมๆกับกี้แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกจุดเนี่ยวัดพระศรีเนี่ยเรามาบ่อยแล้วนะคะประวัตินี่คุยกันไปจนเยอะหมดละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฝนมันเพิ่งตกไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าอิฐมันแดงๆแบบนี้สวยจังเลยภาพสวยจังเลยก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เดินในส่วนของระเบียงโคดนะเพราะว่าน้ำมันขังเต็มไปหมดเลยนะคะก็เดินรอบนอกเราก็จะได้เห็นบริเวณเจดีย์ลายแล้วก็วิหารลายด้วยอย่างที่บอกว่าเจดีย์ทุกองค์เนี่ยบรรจุอัฐิของเจ้านายทั้งหมดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นหลักของการทำบุญพูดง่ายคือภาษาบ้านๆทำบุญศพนะคือพอตายแล้วใช่ไหมคะตายแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยขอไซส์ศัพท์ธรรมดานะจะได้เข้าใจง่ายหน่อยตายแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างเจดีย์เอากระดูกมาเก็บนึกภาพออกใช่ป่ะแล้วก็ทำวิหารน่ะเหมือนกับเป็นที่ทำบุญไงทุกคนนึกภาพออกไหมประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัดพระศรีเนี่ยมันจะมีเป็นเจดีย์วิหารเจดีย์วิหารเจดีย์วิหารเต็มไปหมดนะคะเต็มไปหมดเลยยกเว้น3องค์นี้ที่เป็นแบบเด่นๆต่างงานเนี่ยจะเป็นเจดีย์ของกษัตริย์ของอยุธยา3พระองค์ที่ทรงแบบครองราชกันเนี่ย3องค์นี้ก็เข้าไปเกือบ100ปีนะคะแล้วก็สร้างวัดนี้เริ่มสร้างมาจากแรกๆก็คงจะเริ่มสร้างจากเจดีย์ก่อนวิหารก่อนนะที่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขายังเอาอุโบสถไปไว้ตรงด้านทิศตะวันตกเลยแล้วก็พระนารายณ์อ่ะก็
คล้ายๆเหมือนกับว่าสร้างวิหารจตุรมุขในส่วนของทิศตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็เอาอุโบสถไปไว้ทางด้านทิศเหนืออยู่เป็นโซนเดียวกันกับจุดที่เป็นศาสนสถานทั้งหมดเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการสร้างวัดในช่วงของแต่ละรัชกาลอ่ะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูไม่ค่อยเสร็จในรัชกาลนั้นๆ นะคะยิ่งเป็นวัดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คือสร้างไปเรื่อยๆอ่ะนะคะพื้นที่ของวัดพระศรีสันเพชรนะคะรวมไปถึงเขตพระราชวังหลวงทั้งหมดที่เราไปเดินกันมาหลายๆรอบกันแล้วเนี่ยกินพื้นที่ประมาณ150ไร่นะคะ150ไร่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะวิหารโลกนาถวิหารหลวงพระที่นั่งจอมทองเราขึ้นกันไปมาหมดแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราเดินวนแค่1รอบเล็ก1รอบเล็กเข้าไป15นาทีกว่าแล้วดูถ้าขืนป่ะเอาจริงป่ะถ้าขืนเดินแบบว่าครบๆนะรับรองมันจะต้องมีการแบบเดินวนรอบใหญ่กันนึกภาพออกไหมจุดนี้เป็นจุดที่เป็นเห็นเจดีย์ของวัดพระศรีอีกด้านนึงเหมือนกันเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่ามันเห็นทุกจุดแหละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ่ายเป็นลักษณะแบบมุมเรียงกัน1 2 3เนี่ยมันต้องไม่ถ่ายไกลๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วด้านหน้าติดวัดมงคลด้านหลังก็ต้องนู่นออกไปเขตพระบรมมหาราชวังติดกำแพงอีกมันจะต้องถ่ายทะแยงทะแยงที่นี่นะคะแล้วหรือไม่ก็พาโนรามาเอาละกันประมาณนี้นะคะส่วนคนที่อย่างที่บอกนะคะคนที่เขากล้องเขาเทพๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเลนส์ยาวเฉพาะของเขาที่เขาสามารถจะถ่ายภาพได้สวยจุดนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิหารที่เป็นท้ายจรนำนะคะที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือได้เพราะตัวที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นฐานแล้วอะนะคะจุดนี้เนี่ยเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเกือบกี้ใช้คำว่าเกือบจะทุกพระองค์นะเพราะว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยพระเจ้าเอกทัตเนี่ยไม่น่าจะได้เอามาเก็บไว้ที่นี่นะใช่ไหมไม่น่าจะใช่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านถวายพระเพลิงศพที่วัดชัยใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าเอาพระอัฐิมาไว้ที่นี่หรือเปล่านะคะแต่พระนารายณ์ก็ไว้ที่นี่แน่ๆพระนารายณ์เนี่ยท่านสวรรคตที่พระที่นั่งสุทาสวรรค์ที่วังนารายณ์ที่ลพบุรีนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระเพทราชาขึ้นของราชปราบดาพิเศษขึ้นมาใช่ไหมอัญเชิญพระศพนะคะมาทางชลมารคล่องมาจากแม่น้ำลพบุรีแล้วก็มาขึ้นที่ท่าวาสุกรีเสร็จแล้วก็เอาพระศพเนี่ยตั้งบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์อยู่ทางด้านทิศตะวันทางท่านทิศเหนือของพระราชวังหลวงนะคะแล้วก็ถวายเพลิงพระศพกี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่ถวายเพลิงพระศพพระนารายณ์เนี่ยจะเป็นแถวๆบริเวณลานแถวๆวัดหน้าพระเมรุหรือเปล่านะคะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยการที่ชื่อว่าหน้าพระเมรุเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะเขามีที่มาที่ไปนะคะแต่เดี๋ยวค่อยไปตามดูอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่วัดพระศรีนะคะถ้าขืนแบบเอาจริงถ้าขืนพูดทุกเรื่องเนี่ยรับรองเดี๋ยวไม่รู้กี่นาทีก็ไม่รู้นะคะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาพระนเรศวรเนี่ยก็น่าจะเก็บที่นี่แต่เขาก็ยังแบบมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะคะว่าอาจจะเป็นที่วัดวรเชษฐารามอาจจะเป็นที่วัดวรเชษฐ์นอกเกาะแต่ชุดหลังๆเนี่ยข้อมูลหลังๆน่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วมั้งว่าน่าจะมีการจัดพิธีถวายเพลิงพระศพตรงแถวหน้าวิหารมงคลบพิตรเราอะเท่านั้นเมื่อก่อนตรงหน้าวิหารมงคลอะมันจะเป็นลานกว้างลานเขาเรียกจักรวรรดิหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเยอะๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอถวายเพลิงพระศพเสร็จก็เอาอัฐิมาไว้ที่นี่คือเป็นลักษณะของการเก็บอัฐิอ่ะใส่ไว้ในโกรธเล็กๆกันทุกคนในภาพใช่ป่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในท้ายจรณำอันเนี้ยประมาณนั้นจุดนี้อยู่ตรงข้ามกันกับวิหารหลวงของที่วัดพระศรีสันเพชรคือจุดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระสันเพชรดายานเนี่ยค่ะสูง8วานะคะพระสันเพชรดายานสูง8วาพระโลกนาถเนี่ย20ศอกติดไว้ก่อนอันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปกรุงเทพเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันแล้วนะที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปที่วัดพระเชตุพนกันมากี่ปีแล้วเนี่ยนานแล้วอ่ะนะคะนานแล้วนะไปวัดโพครั้งสุดท้ายนี่น่าจะโอ้โห 5-6 ปีแล้วมั้งนะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปตรงจุดนั้นกันนะคะอ่ะไปค่ะตอนนี้เราเดินผ่านตรงทางที่เป็นแนวทางของระเบียงโคดมาเรื่อยๆๆแล้วนะคะทุกคนผ่านมาตรงนี้ก็ด้านซ้ายก็อย่างที่บอกค่ะยังเห็นในส่วนของวิหารหลวงอยู่ด้านขวาเป็นวิหารปาเลไลริมสุดนึงคือพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันออกก็คืออยู่ด้านหน้าของวิหารปาเลไลอย่างที่กี้บอกว่า
อุโบสถหลังตรงนู้นนะคะหลังนู้นน่ะที่มีเสมาเยอะๆๆตรงนั้นนะคะสมเด็จพระนารายณ์ท่านย้ายมาจากบริเวณตรงจุดที่เราไปเดินเมื่อสักครู่นี้คือวิหารจตุรมุขนะคะแล้วก็สร้างวิหารจตุรมุขตรงนั้นแทนตรงนั้นน่ะก็คือแบบมีพระพุทธรูป4อริยบทนะคะภายในเป็นเจดีย์คาดว่าน่าจะเป็นที่บรรจุอัฐิของพวกบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์อะค่ะเพราะว่าวัดนี้ทั้งวัดเนี่ยนะคะเป็นที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดก็400กว่าปีอะค่ะทุกคน400กว่าปีนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดอะจุดนี้ก็ยังก็ยังสวยอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบเลยคือเสาต้นนี้เดี๋ยวกรมศิลป์มาด่าเอานะคะเนี่ยเพราะมันติดไว้เพราะความสวยงามค่ะทุกคนเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะส่องไฟใช่ไหมก็จะเห็นเจดีย์ตรงนี้3องค์นะคะดูดิยังไม่20นาทีผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยเอางี้เดี๋ยวกี้ต้องตัดบทแล้วนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวยาวยืดนะเดี๋ยวจะต้องรีบกลับด้วยนะคะแป๊บนึงเอาตรงไหนเอาไปตรงนู้นอันนี้เป็นวิหารป่าไร่ค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้ให้ดูน้ำนะดูดิอันนี้ไม่ได้โม้ฝนมันตกจริงนะคะดูดิโดโหฝนตกเมื่อกี้นะเราเกือบไม่ได้มาแล้วนะคะเราเกือบไม่ได้เข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะโอเคเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ค่ะประเด็นคือว่าเดี๋ยวมีคนเดินมาทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเดินมาเขาจะต้องมาผ่านกันตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะตอนนี้เราถ่ายคนอื่นไม่ได้ในเฟรมเรานะไม่ได้เดี๋ยวหันให้ดูแป๊บนึงอ่ะนี่ให้ดูแป๊บนึงพระประสีสันเพชรพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะใครมาก็เข้ามาเดินเที่ยวในบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวนะเข้ามาเดินเที่ยวในบริเวณนี้แล้วก็มาจะบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เดี๋ยวนะมีที่ไหนที่ปิดไม่มีที่ไหนปิดนะคะตอนนี้อยุธยาไม่มีที่ไหนปิดนะคะสามารถเข้ามาเดินชมได้ทุกที่เลยนะคะก็เว้นระยะล้างมืออะไรก็ว่ากันไปค่ะคือเรื่องพวกนี้คงไม่ต้องพูดกันมากนะคะตัวโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วกี้ก็เป็นประเภทไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้บ่อยๆด้วยในดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนดูแลตัวเองทุกอย่างมันก็จะโอเคอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมคะก็ขอให้มีความสุขกับการมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วกันนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะคะบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไม่มากี้จะไม่เข้ามาในวันหยุดหรือถ้าเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันถ้าเข้ามาแต่ปกติเราก็จะไม่ค่อยเข้ามาอยู่แล้วนะคะเพราะคนมันจะเยอะนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านค่ะทุกคนกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตอนต่อจากที่เราไปในคราวที่แล้วที่เราไปกันมานะคะส่วนอยุธยาเนี่ยใครอยากจะไปตรงไหนก็ลองบอกเข้ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาไปขอว่าแบบลกล้างว่างเปล่ามากไม่ไปนะคะทุกคนไม่ใช่แบบโอ้โหพี่พาไปตรงนู้นแบบลึกๆอย่างเงี้ยไม่เอาแบบว่าที่แบบคนอื่นไปได้สวยงามอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีกี้ก็ลืมเหมือนกันนะว่าเราพลาดตรงไหนเรายังไม่ไปตรงไหนเลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะดูดิฝนตกเมื่อกี้ดูเหงื่อไหลเลยอะคือมันร้อนเนาะอากาศมันร้อนเดี๋ยวพี่พยายามเดินมาตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะให้เห็นวัดพระศรีสันเพชรในมุมนี้อีกมุมนึงนะคะเป็นมุมที่เวลาเขามากันเนี่ยเขาจะมาถ่ายภาพทุกคนคนเริ่มเข้ามากันแล้วเชื่อยังวัดนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมากันเย็นๆไงเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกี้ถึงได้ว่าพยายามแบบบางคนชอบถามว่าทำไมมาตอนเที่ยงวะทำไมถึงไม่มาตอนเวลาที่คนอื่นเขามากันบอกว่าคนมันเยอะนะคะโอ้ยป้าขึ้นนิดหน้าอีกละโอเคไล่ไปเลยค่ะทุกคนว่าพระศรีสันเพชรนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันไปแล้วค่ะทุกคน23นาทีงามขนาดโอเคค่ะไปแล้วค่ะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ